สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับโลมาคอยขอนำเสนอนะครับเหรียญกระสาบที่ระลึกชนิดราคา20บาทวาระ110ปีวชิระพยาบาลซึ่งเหรียญนี้กรมธนารักษ์จำหน่ายจ่ายแรกตั้งแต่วันที่1กันยายนพ.ศ. 2565ที่ผ่านมาสำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการจะแลกเหรียญนี้ก็สามารถแลกได้ที่กรมธนารักษ์ในกรุงเทพนะครับและสำนักงานกรมธนารักษ์พื้นที่ทั่วประเทศโดยจำหน่ายจ่ายแลกด้วยราคา20บาทนะครับและมีตลับใส่เหรียญนะครับแถมมากับเหรียญด้วยดังนั้นเวลาแลกนะครับเราแลก20บาทจะได้ตลับพร้อมเหรียญ20บาท1เหรียญครับเรามาดูกันนะครับว่าลักษณะของเหรียญนี้เป็นอย่างไรนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญกษัตริย์ที่ระลึก110ปีวชิระพยาบาลชนิดราคา20บาทนะครับเส้นผ่านศูนย์กลาง32มิลลิเมตรน้ำหนัก15กรัมลักษณะเหรียญกลมวงขอบนอกมีเฟืองจักรนะครับพลิกตามแนวนอนคือด้านหน้าด้านหลังนี้ตรงกันนะครับโลหะผลิตจากโลหะคิวโปนิเกิลก็คือเป็นโลหะที่เป็นนิเกิลผสมทองแดงประกาศใช้เมื่อวันที่8มิถุนายนพ.ศ. 2565จำนวนการผลิตที่ทราบนะครับ400,000เหรียญนับว่าเป็นเหรียญที่ผลิตน้อยอีกวาระหนึ่งเพราะว่าอันดับ1เนี่ยครับ200,000เหรียญอันดับ2 300,000เหรียญและเหรียญนี้นะครับอันดับที่3นะครับผลิตเพียง400,000เหรียญด้านหน้าของเหรียญกลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพิมพ์พระพักทางเบื้องขวาทรงฉลองพระองค์ชุดสากลภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวด้านหลังกลางเหรียญมีรูปตาสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่าครบ110ปีวชิระพยาบาล2มกราคม2565เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า20บาทและข้อความว่าประเทศไทยโดยมีลายไทยประดิษฐ์ขั้นระหว่างข้อความเบื้องบนและเบื้องล่างทั้งสองข้างนั่นก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นของเหรียญกระสาบหมุนเวียนชนิดราคา20บาทวาระ110ปีวชิระพยาบาลเรามารับชมเหรียญจริงกันครับขออนุญาตแนะนำนะครับสำหรับสมาชิกท่านใดที่อยากจะทราบข้อมูลนะครับเหรียญกระสาบเหรียญกระสาบที่ระลึกเหรียญที่ระลึกในรุ่นในแบบต่าง
ลักษณะของเหรียญราคาประเมินนะครับสามารถเข้าไปที่ Play Store พิมพ์คำว่า Romacoin นะครับจะมี Romacoin Application ขึ้นมาแตะเพื่อติดตั้งนะครับหลังจากที่ติดตั้งแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยขอบคุณนะครับสำหรับทุกๆการติดตั้ง